โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมในคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็ก Legend World สายแอสการ์ดนะโอเคก็สายนี้จะเป็นสายจะผมจะควงมือทำไมเดี๋ยวการ์ดหลุดมือนี่ละหาละลายไม่ใช่ละโอเคก็ย้ำไปก่อนเลยก่อนจะเริ่มอะไรนะก็เป็นธรรมเนียมไปแล้วนะฮะว่านี่คือแนวทางการจัดเด็กเท่านั้นนะจ๊ะใครอยากจะตามก็ได้ผมไม่ว่าใครไม่อยากจะตามผมก็ไม่ว่านะแล้วผมจะควงเล็กทำไมเนี่ยซัดทิ้งเลยไม่ใช่นะโอเคมาก็จะเป็นมาเริ่มใบแรกแฟลกผมชอบมากเลยอะแฟลกเลเจนด์เวอร์วันนี้แบบสวยมากมันจะมีแฟลกอันก่อนที่มากับเด็กเก่านะแล้วมันมีคิริยืนอยู่นะอุ้ยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ประมาณนี้มันสวยมากเลยนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมาสเตอร์ไซส์ศูนย์ไอซ์เบรดโจ๊กเกอร์นะใส่ไปเลย4ใบงั้นต่อไปก็จะเป็นกำแพงน้ำแข็งนีวิลแวนดูแล้ว ผมนึกว่าผมจำชื่อผิดใส่ไป3ใบนะเป็นตัวป้องกันอย่างดีเลยนะอันต่อไปก็เป็นโลกี้ดีเอสไกด์นะโอเคใส่ไปเลย3ใบอันต่อไปก็จะเป็นอาชาแห่งมหาเทพไลท์เนียไลท์เนียนะใส่ไป4ใบการ์ดที่ว่าลงมาในสนามได้ในช่วงเคาน์เตอร์นะฮะอันต่อไปก็เป็นยักษ์เพลิงเซิร์ชนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นผู้กินซากศพอาริสเวลนะฮะเป็นตัวทิ้งการ์ดเป็นมือ1ใบและจั่วใหม่1ใบนะอันต่อไปก็เป็นกองทัพลับแห่งมหาเทพวูดันชาโดนะวูดันชาโดชาโดอะไรวะ อันต่อไปก็เป็นจักรพรรดิน้ำแข็งทะลุสกิลเมลทะลุสกิลเมลเออสกิลเมลอะไรวะอันต่อไปก็เป็นมาปาจันทราเมดากรรมนะอันต่อไปก็เป็นอสูรมาปาเป็นริวนะใส่ไป2ใบใส่3แล้วมาใส่3ตอนไหนว่าลืมบอกขอโทษครับอันต่อไปก็เป็นไอเทมรูนสตาร์ฟนะใส่ไป4ใบนะการ์ดเพิ่มเกรดนะอันต่อไปก็จะเป็นมหาเวทแร็กหน้าร็อกนะใส่ไป4ใบเลยเพราะการนี้มันการสำคัญนะสำหรับเด็กนี้อันต่อไปก็เป็นนี่แตรแห่งการสิ้นลิ้นพันเว้ยแตรแห่งการสิ้นศูนย์กีฮาราฮอนนะฮะเป็นแตรอะไรแล้ววะอันนี้เกี่ยวกับตำนานแอสการ์ดผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าตำนานกรีกผมพอได้อยู่นะ ตำนานแอสการ์ดผมจำไม่ค่อยได้แล้วไม่มันลืมไปนานแล้วฮะก็ใบนี้เป็นใบที่กวนตีนมากนะก็ใจหนึ่งเกตเพื่อเสิร์ชฟิววินเทอร์นะแล้วมันบอกว่าถ้าหากเราเป็นนักเรียนประถมเราจะสามารถเสิร์ชมหาวิทยาลัยหน้าร็อกได้อีกใบหนึ่งเป็นไงล่ะกวนตีนนะจ๊ะเวลาผมเล่นผมอยากเป็นเด็กประถมมากนะฮะโอเคก็อย่าไปไร้สาระกับมันนะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นมหาวิทยาลัยฟิววินเทอร์นะ3ใบอันต่อไปก็เป็นการลดความเสียหายโลกแห่งเออร์คิวลิสนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นนี่จอกศักดิ์สิทธิ์นะใส่ไป4ใบอันต่อไปก็จะเป็นไกรเนียนะใส่ไป4ใบเด็กนี้ก็คอมโบมากหน่อยนะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือไอซ์เบรดอย่างที่2ก็คือตัวนี้ต้องอยู่ในดรอปโซนนะตัวนี้ต้องอยู่ในดรอปโซนย้ำว่าต้องอยู่ในดรอปโซนหรือตัวนี้ก็ได้นะมันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่คือที่ผมใส่ตัวมารากรรมมานะเพราะว่าเฟนริวผมหาย2ใบ ผมบอกแบบตรงๆเลยเฟนริวหาย2ใบเว้ยก็คือผมไม่มีตัวอื่นแล้วผมก็เลยใส่มารากรรมมา3ใบนะก็ใส่แทนบัดดี้ด้วยนะเพราะบัดดี้ผมใช้เป็นไอบริดนะแล้วผมเอาบัดดี้ออกไปแล้วผมใส่เพิ่มมาอีกใบนึงนะโอเคก็พยายามให้เป็นริวลงดรอปโซนให้ได้นะแล้วก็ใส่ไกลเนียแล้วก็เฟนริวเข้าโซของไกลเนียไปหลังจากนั้นก็เล็กนาร็อกให้ได้นะเพราะเราเล็กนาร็อกก็ถ้าจั่วได้ก็ดีแต่ถ้าจั่วไม่ได้ก็ใช้ใบนี้นะเสิร์ชเล็กนาเอ้ยเล็กนาร็อกอะไรฟีบูมินเตอร์ถ้าจั่วได้ก็ดีจั่วไม่ได้ก็ใช้ใบนี้นะถ้ามีใบนี้เป็นเมื่อก็ใช้ไปเลยนะอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือ Ragnarok นะเป็นการ์ดที่สุดยอดมากนะเราต้องจ่าย3เกรดพลังชีวิต1พลังชีวิต2หน่วยและเราต้องมีฟีบูมินเตอร์ที่โซเหลือ0นะอันนี้ไอเทมสำคัญด้วยนะคือเราต้องใช้อันนี้เพื่อเพิ่มเกรดนะเป็นไอเทมที่ดีมากและถ้าสมมุติเฟลลิวขึ้นมือล่ะทำไงก็มี2ทางเลือกคือ1เข้าเกรด
สองก็คือถ้ามีตัวนี้ก็คือใช้ตัวนี้ลงสู่สนามทิ้งลงดรอปไปแล้วก็จั่วใหม่หนึ่งใบนะก็มันจะอยู่ในดรอปโซนแล้วนะแล้วก็ถ้าคอมโบพร้อมแล้วแต่คือเพื่อนเหลือพลังชีวิตนิดเดียวนะแล้วเราอยากใช้แร็กนาร็อกแต่ฟีบูบินเตอร์ยังมีโซอยู่เราก็ใช้ไอ้นี่โลกินะทำลายโซการ์ดทุกใบในสนามนะย้ำว่าทุกใบนะทำลายโซของการ์ดทุกใบในสนามเลยนะแล้วก็ทำให้ฟีบูบินเตอร์เป็นโซเหลือศูนย์เราก็จะใช้แร็กนาร็อกได้นะเป็นเวทีโกงมากนะทำลายการ์ดทุกใบในสนามยกเลิกความสามารถมอนเตอร์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมจี